สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอบรั้วนครระยองค่ะรายการที่ได้นำเสนอข่าวสารข้อมูลกิจกรรมต่างๆภายในรอบเดือนที่ผ่านมาในรอบเดือนที่ผ่านมาจะมีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเรามาดูข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับข่าวแรกในครั้งนี้ค่ะโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามได้จัดกิจกรรมรณรงค์6สัปดาห์7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2559โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามจัดกิจกรรมรณรงค์6สัปดาห์7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงณโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามโดยมีนางพรทิพย์เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะ
สำหรับกิจกรรมรณรงค์6สัปดาห์7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอีกทั้งโรงเรียนยังได้จำลองการจัดตั้งหน่วยการออกเสียงประชามติโดยสมมติให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียงคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงกรรมการประจำหน่วยออกเสียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการออกเสียงเหมือนการจัดหน่วยการเลือกตั้งจริงทุกประการเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดีข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลนครระยองค่ะได้เข้าร่วมกับผู้บริหารกลุ่มปตท.ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup 2016ค่ะวันที่27กรกฎาคม2559เทศบาลนครระยองโดยมีนายมานพวาจาสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองร่วมกับผู้บริหารกลุ่มปตท.เข้าร่วมพิธีการปิดการแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup 2016ณสวนสีเมืองจังหวัดระยองพร้อมมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแบ่งเป็นรางวัลดังนี้คือทีมมารยาทยอดเยี่ยมรับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทได้แก่ทีมหนองตาคงพิทยาคารผู้ทำประตูสูงสุดรับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทได้แก่ระยองวิทยาคมปากน้ำเด็กชายเดชาวัฒน์ใจรักผู้เล่นทรงคุณค่ารับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทได้แก่อัสสัมชัญศรีราชาเด็กชายสุขสินบุญตารองชนะเลิศอันดับ3รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทได้แก่ทีมหนองตาคงพิทยาคารรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทได้แก่ทีมเทศบาลนครระยองและรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทได้แก่ทีมระยองวิทยาคมปากน้ำชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทได้แก่ทีมอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดระยองร่วมกับทางเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะเมื่อวันที่28กรกฎาคม2559จังหวัดระยองนำโดยนายมนตรีชนะชัยวิบุญวัฒน์และนายธีรวัฒน์สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เข้าร่วมกับเทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน65รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดระยองณสนามสวนสีเมืองจังหวัดระยองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและในช่วงเย็นของวันที่28กรกฎาคม2559จังหวัดระยองได้จัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา64พรรษาค่ะเมื่อเย็นของวันที่28กรกฎาคม2559จังหวัดระยองนำโดยนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนางนิภาสุวรรณสุจริตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา64พรรษาโดยมีนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครระยองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงินจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณสนามสวนสีเมืองจังหวัดระยองมาถึงข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกับจังหวัดระยองในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะ
เมื่อวันที่31กรกฎาคม2559จังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่28กรกฎาคม2559ณสนามสวนศรีเมืองจังหวัดระยองโดยได้รับเกียรติจากนายมนตรีชนะชัยวิบูลย์วัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยนายวรวิทย์สุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองนายอินทรีย์เกิดมณีนายอำเภอเมืองระยองหัวหน้าหน่วยราชการผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คนกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของประสบนิกรชาวจังหวัดระยองด้วยสำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานนั้นเริ่มต้นจากสวนศรีเมืองระยองผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยองผ่านหน้าวัดลุ่มพระอารามหลวงหอนาฬิกาธนาคารกรุงไทยตลาดหมอสาโรจน์สนามกีฬากลางจังหวัดระยองศาลอุทธรภาค2วัดกรอกยายชาจุดพักหาดสุชาดาหาดแสงจันทร์หาดแหลมเจริญวัดปากน้ำสมุทรคงคารามกลับมายังสวนศรีเมืองระยองคือจุดสิ้นสุดรวมระยะทาง18กิโลเมตรค่ะกองการศึกษาเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรม Happy Book Day นครแห่งการอ่านกิจกรรมอ่านสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านค่ะเมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559ที่ผ่านมากองการศึกษาเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรม Happy Book Day นครแห่งการอ่านกิจกรรมอ่านสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านโดยภายในงานมีกิจกรรมดีๆมากมายอาทิเช่นกิจกรรมวาดภาพระบายสีเล่านิทานหรรษาการแสดงของนักเรียนการแสดงละครเวทีและกิจกรรมวันละอาชีพโดยวิทยาลัยเทคนิคระยองสำหรับกิจกรรม Happy Book Day นครแห่งการอ่านกิจกรรมอ่านสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านได้จัดขึ้นระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง7สิงหาคมณห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคม2559กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดการประชุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนำโดยนายอินทรีย์เกิดมณีนายอำเภอเมืองระยองพร้อมด้วยนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองเข้าร่วมประชุมณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆถึงปัญหาและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชนและการเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กไทยรวมถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงานของต่างด้าวอีกด้วยเรามาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะสำหรับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมทางเทศบาลนครระยองได้ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ7สิงหาคม2559ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคม2559จังหวัดระยองนำโดยนายธีรวัฒน์สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมกับนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครระยองหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาในจังหวัดระยองร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงเพื่อลงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงออกเสียงประชามติณสวนศรีเมืองเทศบาลนครระยองโดยเริ่มเดินขบวนรณรงค์จากสวนศรีเมืองผ่านด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครระยองและสิ้นสุดขบวนค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าววันแม่แห่งชาตินะคะทางชุมชนก้นปึกปากคลองจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ
เมื่อวันที่9สิงหาคม2559ชุมชนก้นปึกปากคลองได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติณชุมชนก้นปึกปากคลองกิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและช่วยเพิ่มกิจกรรมให้กับคนในชุมชนอีกทั้งยังทำให้คนในชุมชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกด้วยข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองจัดโครงการผู้สูงอายุสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสามัคคีประจำปี2559ค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการผู้สูงอายุสานสัมพันธ์ร่วมใจกันสามัคคีประจำปี2559โดยได้รับเกียรติจากนายธนิตอังควินิจวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองและพนักงานเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกิจกรรมณสวนสาธารณะโคดปอชุมชนเนินพระทั้งนี้ในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีและการที่คนเราจะมีอายุยืนยาวและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านดังนั้นกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดอีกด้วยข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลนครระยองได้จัดการประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2559ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2559ค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคม2559เวลา 14:00 น.นายประกิตปัทวีศรีสุทธาประธานสภาเทศบาลนครระยองประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2559ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2559ณห้องประชุมตากสินมหาราชชั้น2สำนักงานเทศบาลนครระยองโดยมีนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลที่ปรึกษานายกเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาค่ะสำหรับการเรียกประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้เพื่อขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ให้เป็นไปอย่างประหยัดโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์นครสีเขียวและรุ่งเรืองด้วยความพอเพียงข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะทางเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาเนื่องในวโรกาส12สิงหาคม2559ค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคม2559จังหวัดระยองนำโดยนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน84รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา12สิงหาคม2559ณบริเวณสนามสวนศรีเมืองจังหวัดระยองและเมื่อเวลา 18:00 น.จังหวัดระยองนำโดยนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนางนิพาสุวรรณสุจริตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองยังได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา
12สิงหาคม2559โดยมีเทศบาลนครระยองนำโดยนายวรวิศุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองเลขานุการคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครระยองเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ณสนามสวนศรีเมืองจังหวัดระยองค่ะข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะซึ่งทางเทศบาลนครระยองและศูนย์สิ่งแวดล้อมพระเจดีย์กลางน้ำจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากรุ่นสู่รุ่นค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคม2559เทศบาลนครระยองและศูนย์สิ่งแวดล้อมพระเจดีย์กลางน้ำได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากรุ่นสู่รุ่นณศูนย์สิ่งแวดล้อมพระเจดีย์กลางน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดจนเป็นการเพิ่มเครือข่ายและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ป่าชายเลนจึงจะทำให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้ภายในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายเรื่องลักษณะของพันธุ์ไม้และสัตว์ของป่าชายเลนโดยนายอูดชาวทวีหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยองและกิจกรรมฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน4ฐานโดยมีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเข้าอบรมจำนวน5โรงเรียนด้วยกันซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างมากข่าวต่อไปค่ะทางโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามจัดกิจกรรมโชว์ฟิตแอนชายฟิตเกมครั้งที่2ค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคม2559โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามจัดกิจกรรมโชว์ฟิตแอนชายฟิตเกมส์ครั้งที่2ภายใต้โครงการโชว์ป้าแอนชายป้าเกมส์ลดเรียนเพิ่มรู้สู่อาเซียนโดยจัดให้มีฐานต่างๆให้นักเรียนเข้าร่วมอาทิฐานชั่งน้ำหนักลุกนั่งดันพื้นและฐานนั่งงอตัวเป็นต้นสำหรับกิจกรรมโชว์ฟิตแอนชายฟิตเกมส์ครั้งที่2จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการโชว์ป้าแอนชายป้าเกมส์ลดเรียนเพิ่มรู้สู่อาเซียนซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาเด็กทำกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและปัญหาเด็กอ้วนโดยโครงการดังกล่าวจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบของโครงการโชว์ป้าแอนชายป้าเกมส์ลดเรียนเพิ่มรู้สู่อาเซียนต่อไปค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะทางเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกับจังหวัดระยองในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2559เทศบาลนครระยองได้เข้าร่วมกับจังหวัดระยองในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สนามสวนศรีเมืองจังหวัดระยองโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดระยองอีกด้วยโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติคือนายมนตรีชนะชัยวิบูลย์วัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองนายอินทรีย์เกิดมณีนายอำเภอเมืองระยองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดระยองค่ะและเส้นทางการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งนี้เริ่มต้นจากสวนศรีเมืองผ่านไปทางวิทยาลัยเทคนิคระยองวัดปากน้ำสมุทรคงคารามหาดแหลมเจริญหาดสุชาดาแวะพักที่พุทธอุทยาน
ต่อด้วยแยกวัดกรอกยายชาแยกโรงพยาบาลกรุงเทพระยองแยกสำนักงานอัยการจังหวัดระยองห้างแพชชั่นห้างเทสโก้โลตัสระยองโรงพยาบาลระยองหอนาฬิกาวัดลุ่มพระอารามหลวงและกลับมาสิ้นสุดที่สวนศรีเมืองระยองค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะบริษัทมูบาดาลาปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมประมงระยองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคม2559บริษัทมูบาดาลาปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดโดยมิสเตอร์ราเชดอัลบูชิผู้บริหารบริษัทบูบาดาลาปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมประมงระยองโดยนายไพฑูรย์รัตนพรวารีสกุลนายกสมาคมประมงระยองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบทุนซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน12แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้โรงเรียนอนุบาลระยองโรงเรียนวัดป่าประดู่โรงเรียนระยองวิทยาคมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและวิทยาลัยเทคนิคระยองรวมทั้งสิ้น268ทุนค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาแล้วนายมานพวาจาสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารจากบริษัทมูบาดาลาปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดและสมาคมประมงระยองที่ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาประจำปี2559ที่มามอบทุนในครั้งนี้อีกด้วยข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจำเดือนของอสม.ภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2559ค่ะเมื่อวันที่17สิงหาคม2559สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจำเดือนของอสม.ภายใต้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครระยองปีงบประมาณ2559ณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทักทายสมาชิกอสม.ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกอสม.เทศบาลนครระยองได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมพร้อมทั้งวิธีป้องกันอย่างถูกวิธีโดยมีแพทย์หญิงรุจิราเทียบเทียมและคณะแพทย์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มาถึงข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในจังหวัดระยองนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2559ค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2559เวลา9นาฬิกากองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2559ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยนายธนิตอังควินิจวงศ์รองนายกเทศมนตรีนครระยองนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลนครระยองคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลนครระยองและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ณชายหาดแหลมเจริญค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ61พรรษาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายหาดแหลมเจริญให้มีความร่มรื่นโดยการปลูกต้นสนทะเลจำนวน500ต้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนชาวชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
ข่าวต่อไปค่ะทางเทศบาลนครระยองได้จัดประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2559ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2559ค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2559เวลา14นาฬิกานายประกิตปัทวีศรีสุธาประธานสภาเทศบาลนครระยองประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครระยองสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2559ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2559ณห้องประชุมตากสินมหาราชชั้น2สำนักงานเทศบาลนครระยองโดยมีนายวรวิศ สุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลที่ปรึกษานายกเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาครั้งนี้สำหรับการเรียกประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560วาระที่2และวาระที่3ให้เป็นไปอย่างประหยัดโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์นครสีเขียวและรุ่งเรืองด้วยความพอเพียงข่าวต่อไปค่ะโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามที่ลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคม2559โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตรีรัตนารามได้ลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนี้นางผ่องศรีปิยะยาตังผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษายังได้เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวดจากบริษัท BLCP Power เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยข่าวต่อไปค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองประจำปี2559ภายในชุมชนศูนย์การค้าค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคม2559งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองนำโดยนายวารินทร์ดุษฎีวงศ์กำจรรองนายกเทศบาลนครระยองได้เป็นประธานในการประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองประจำปี2559ในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินควบคุมเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนศูนย์การค้าพร้อมด้วยนายธนวัฒน์พลชั่วหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครระยองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติการณศาลาประชาคมสำนักงานเทศบาลนครระยองและทำการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานีขนส่งณชุมชนศูนย์การค้าโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการอพยพประชาชนซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติและแก้ไขวิกฤตการภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งจะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะค่ะนอกจากชุมชนศูนย์การค้าแล้วนะคะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองยังจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองประจำปี2559ภายในชุมชนชายกระป๋อมอีกด้วยค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคม2559งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองนำโดยนายวารินทร์ดุษฎีวงศ์กำจรรองนายกเทศมนตรีนครระยองนายสุทธนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนครระยองนายเรวัตสุขพิรมประธานชุมชนชายกระป๋อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครระยองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและพนักงานเทศบาลนครระยองเข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองประจำปี2559โดยกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการควบคุมอัคคีภัยภายในชุมชนชายกระป๋อมในช่วงเช้าเวลา 9:00 น.มีการฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงขั้นตอนการปฏิบัติการเมื่อเจอเหตุการณ์จริงณศาลาประชาคม
และในเวลา14 นาฬิกาลงพื้นที่ทำการฝึกซ้อมเหตุการณ์สมมุติการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนในชุมชนชายกระป๋องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการระงับเหตุเพลิงไหม้วิธีการร้องขอความช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือรวมทั้งการอพยพคนซึ่งถือเป็นการซักซ้อมให้ประชาชนได้รู้จักการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะชุมชนสะพานราษฎร์จัดกิจกรรมวันแม่59ชวนแม่ไหว้เจ้าถวายองค์พระราชินีค่ะเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2559ชุมชนสะพานราษฎร์นำโดยนางถมยาปรีชาเวชประธานชุมชนสะพานราษฎร์คณะกรรมการชุมชนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่59ชวนแม่ไหว้เจ้าถวายองค์พระราชินีณบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองระยองโดยได้รับเกียรติจากนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ะภายในงานนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้นำผ้า3 สีผูกกรอบศาลหลักเมืองพร้อมด้วยนายสุทนซื่อประเสริฐปลัดเทศบาลนายฉัตรนุชัยสมบัติศรีรองปลัดเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินอีกทั้งนายวรวิศยังได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับนางสุภัทราฟ้าประธานชัยตัวแทนสตรีดีเด่นจังหวัดระยองเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2559และยังมีตัวแทนจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนมาร่วมมอบงบประมาณและน้ำดื่มสนับสนุนจัดกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยและหลังจากเสร็จพิธีคณะกรรมการชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันนั่งรถชมเมืองเพื่อไปไหว้ขอพรศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าโจซือกงเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวสารและก็กิจกรรมของทางเทศบาลนครระยองในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาค่ะหากคุณผู้ชมมีความสงสัยหรือว่าต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์038 620 111ค่ะหรือว่าจะดูข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.rayongcity.net ค่ะหรือที่เรารับชมกันอยู่ตอนนี้นั่นคือเคเบิล NTV ระยองค่ะที่ช่อง512นะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันค่ะเพราะว่ามีหลากหลายรายการเลยค่ะเกิดขึ้นที่นี่เกี่ยวกับเทศบาลนครระยองค่ะทาง Facebook ค่ะ Facebook นะคะก็พิมพ์ไปที่ Facebook เทศบาลนครระยองค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแบบเกาะติดแล้วก็รับทราบข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายย้อนหลังก็ยังได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรอบรั้วนครระยองได้หมดเวลาลงแล้วค่ะโอปอขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรอบรั้วนครระยองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ